สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านมีเครื่องครัวใหม่มาค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันซื้อมาใหม่ต้องทำสิ่งนี้ก่อนเลยนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อสุขภาพขนาด 4.2 ลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเขามีอะไรให้บ้างนะคะจะปิ้งย่างอบทำได้หมดเลยนะคะตั้งเวลาได้ถึง60นาทีอุณหภูมิได้80-200องศาค่ะแกะออกมาด้านในก็พบคู่มือค่ะคู่มือก็จะบอกวิธีการใช้แล้วก็มีเมนูง่ายๆต่างๆอยู่ด้วยค่ะเขารับประกันให้2ปีค่ะไซส์ XL นะคะอบไก่ได้1ตัวเลยค่ะสายปลั๊กไฟของเขาก็ยาวใช้ได้อยู่ค่ะยาวดีอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะมาดูปุ่มด้านบนค่ะด้านบนก็จะเป็นปุ่มตั้งอุณหภูมินะคะส่วนตรงนี้เป็นปุ่มตั้งเวลาค่ะในส่วนของหม้อทอดก็ดึงออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะด้านในของหม้อทอดนะคะกว้างใหญ่นะคะอบไก่ได้1ตัวค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นตัวดักควันนะคะรุ่นนี้จะไล่ควันค่ะเพราะว่ามีสิ่งนี้ช่วยตรงนี้เป็นตะแกรงนะคะดึงออกมาได้ทำความสะอาดได้ง่ายหม้อทอดของเขาเคลือบนอนสติกนะคะจะไม่ติดค่ะเวลาทำอาหารแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะคะนี่ค่ะตะแกรงสามารถดึงออกมาได้ตรงนี้เป็นที่น้ำมันเขาหยดนะคะรีดน้ำมันแล้วหยดลงไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะมือวางได้เลยค่ะใหญ่มากๆด้านหลังตรงนี้นะคะใช้ระบายความร้อนค่ะเขาจะระบายความร้อนออกมาตรงนี้นะคะก่อนใช้นะคะต้องทำสิ่งนี้ก่อนค่ะวอร์มหม้อทอดนะคะตั้งอุณหภูมิไว้ที่สูงสุด200องศาค่ะแล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่3นาทีนะคะเราจะวอร์มเขา3นาทีค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังนะคะความร้อนเขาจะระบายออกด้านหลังเลยค่ะแล้วก็วอร์มครบเวลาแล้วนะคะ3นาทีลองเปิดดูนะคะยังร้อนนะคะเราต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเราก็จะทิ้งเขาให้เย็นเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดด้วยกันนะคะแม่บ้านจะใช้ฟองน้ำนะคะใช้ด้านที่เป็นฟองน้ำนะคะอย่าใช้ด้านที่เป็นสก็อตไบรท์นะคะเดี๋ยวเขาจะข่วนเพราะว่าเป็นหม้อเคลือบนะคะใช้ด้านที่นิ่มๆ นะคะเราก็ดึงออกมาอันนี้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาฟองน้ำชุบน้ำมาเช็ดนะคะหรือมีน้ำยาก็เช็ดได้ค่ะน้ำยาล้างจานค่ะอันนี้แม่ว่าแม่บ้านยังไม่ได้ทำอาหารเช็ดน้ำสะอาดก็พอค่ะเช็ดหลายๆรอบเลยค่ะเช็ดให้ทั่วนะคะเช็ดตะแกรงเสร็จแล้วเราก็มาเช็ดด้านในของหม้อทอดนะคะอย่าให้ทางด้านสก็อตไบรท์โดนนะคะเดี๋ยวเขาจะขีดข่วนค่ะจะเป็นรอยได้แม่บ้านจะใช้ทิชชู่อเนกประสงค์เช็ดอีกทีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ